ตามท้องถนนเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยทำทีว่าเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยกับฉวยโอกาสเนี่ยลักทรัพย์คนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับอันนี้เป็นกรณีที่สืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงค่ำของวันที่26พฤษภาคมนะครับตอนนั้นมีอุบัติเหตุก็คือมีรถยนต์ Honda CR-V ไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ที่แยกถนนประชาสโมสรจังหวัดขอนแก่นเนี่ยฮะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับรถยนต์คันสีดำที่จอดอยู่มุมกล้องทางสุดนู้นนะครับเปิดไฟกระพริบอยู่เนี่ยคนขับรถก็วิ่งลงมาแล้วฮะวิ่งลงมาแล้วก็มาดูคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยถูกชนนะฮะได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าตอนที่เขาลงมาเนี่ยเขาก็ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ล็อกประตูรถนะฮะปรากฏว่าตอนนั้นก็มีวัยรุ่นกลุ่มนึงครับขี่รถจักรยานยนต์มา2คันมากันทั้งหมด5คนนะฮะมาจอดที่หลังรถรถยนต์คันที่จอดติดไฟกระพริบอยู่นะครับแล้วก็มี4คนเนี่ยทำทีเดินมาช่วยคนเจ็บนะฮะแต่ว่ามีผู้ชายคนนึงในวงกลมสีแดงจะเห็นนะฮะไปด้อมๆมองๆอยู่ที่รถยนต์คันนั้นนะครับทำทีด้อมๆมองๆนะครับแล้วก็เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในรถตอนนั้นคนขับเจ้าของรถเนี่ยกำลังมาดูคนเจ็บอยู่ก็ไม่ได้สนใจรถตัวเองเลยนะฮะแล้วก็4คนที่มากับไอ้คนร้ายเนี่ยก็ทำเป็นมายืนดูแต่ว่าบังพยายามจะบังเพื่อนไว้ด้วยเนี่ยฮะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเพื่อนมันเข้าไปขโมยเสร็จหรือยังอะไรต่างๆก็คืออยากให้เจ้าของหันไปดูรถแหละครับใช่ไหมแค่นั้นแหละหน้าที่ของไอ้3ตัวนี้แล้วเรียบร้อยแล้วอันนั้นขโมยแล้วขโมยแล้วเนี่ยฮะโอ้โหได้ไปแล้วนะฮะคือเจ้าของเนี่ยเขาเสียบโทรศัพท์ iPhone เนี่ยชาร์จแบตไว้ในรถนะฮะ iPhone 4S สีขาวเนี่ยวัยรุ่นคนที่เข้าไปในรถเนี่ยได้ iPhone ไปเครื่องหนึ่งครับเนี่ยฮะแล้วตอนหลังพอมีคนมาเยอะขึ้นมีรถตำรวจมาด้วยเนี่ยนะครับวัยรุ่นทั้ง5คนเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนี่ทำทีเป็นไปจูงรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่เจ็บเนี่ยจูงขึ้นมาช่วยเขาด้วยเนี่ยโอ้แต่ว่าไอ้เพื่อนมันคนนึงเนี่ยขโมยของไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหผู้เสียหายเนี่ยคือคุณณัฐพลแก้วหาวงอายุ23นะครับเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคุณณัฐพลเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยมัวแต่ช่วยคนเจ็บอยู่ไม่ทันได้สังเกตคืออารามตกใจด้วยก็เลยไม่ได้ล็อกประตูรถไม่ได้ดับเครื่องนะฮะพอมารู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยกำลังจะกลับมาที่รถเนี่ยจะหยิบโทรศัพท์โทรไปหาญาติเนี่ยโทรศัพท์หายไปแล้วนี่นะฮะคนดีนะฮะก็เลยแจ้งความไว้แล้วก็เอาคลิปภาพวงจรปิดตรงบริเวณสี่แยกที่เกิดเหตุเนี่ยมาเอามาลงไว้ในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับก็มีการส่งต่อคลิปนี้กันนะครับล่าสุดเย็นวันนี้นะครับทางตำรวจสายสืบโทรศัพท์มาแจ้งกับเจ้าของโทรศัพท์บอกว่าคาดว่าจะพบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะฮะทางตำรวจก็ถามคุณณัฐพลบอกจำหน้าได้หรือเปล่าคุณณัฐพลบอกจำไม่ได้หรอกคือตอนนั้นมัวแต่สนใจคนเจ็บอยู่จำไม่ได้แล้วก็เลยฝากเตือนคนที่เวลาประสบอุบัติเหตุหรือว่าพบเห็นอุบัติเหตุเนี่ยจะไปลงไปช่วยเหลือใครเนี่ยเราต้องระมัดระวังรถตัวเองก่อนอย่าจอดรถทิ้งไว้ไอ้คนที่ขโมยไอ้เพื่อนมันก็แหมนะทำได้ลงคอนะอันนี้เกิดขึ้นที่4แยกถนนประชาสโมสร นะครับตัดเฉลิมพระเกียรติที่ขอนแก่นนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ก็คือเหตุการณ์แบบนี้มันทำให้มันคิดได้ลึกว่าละอุบัติเหตุมันจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ดูภาพอีกทีไหมดูภาพอีกทีไหมใช่ไหมย้อนกลับไปดูภาพอีกทีมันมีภาพตอนเกิดอุบัติเหตุอ่ะนี่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 ลองดูนะนี่ชนกันตัวเขาชนคือตัวรถเก๋งของผู้ชายคนนั้นชนรถมอเตอร์ไซคันนี้ชนนี้เลยแล้วเสร็จแล้วพอชนแล้วตัวเองก็ไม่หนีก็รีบวิ่งลงมาดูลงมาช่วยคนเจ็บเป็นทุกคนก็ต้องทำแบบนี้แหละคงจะไม่มีใครโอ้โหดูตอนนั้นคนเจ็บเครื่องก่อนอะไรเครื่องก่อนลงไปนอนเจ็บอยู่ทั้งสองเลยนะฮะแล้วไอ้สี่ไอ้ห้าออกมาเลยนะโอ้โหไอ้คนนี้มันออกมาเลยมันออกมาทันทีเลยนะมันออกมาทันทีเลยนะใช่แล้วดูนะไอ้นั่นน่ะเดินตรงไปที่รถเลยไอ้คนที่เข้าไปขโมยมันเดินไปดูมันเดินไปดูรถคันนี้มีคนอื่นอยู่ในรถอีกหรือเปล่ามันเดินไปดูก่อนแล้วมันก็เดินกลับมาบอกเพื่อนมันว่าเอาละไม่มีละเพื่อนมัน3ตัวนี้ก็เลยมายืนบังนี่แหละตอนที่มันเดินเข้าไปตอนแรกเนี่ยมันเดินเข้าไปชะโงกดูว่าในรถมีใครอยู่เปล่า
แต่ผมสงสัยว่ามันโอ้โหมันไวมากนะนึกออกไหมฮะพอชนปุ๊บเนี่ยผู้ชายคนนั้นคุณณัฐพลวิ่งลงมาปุ๊บเนี่ยรถสองคันนี้ออกมาเลยนะใช่เหมือนกับซุ่มรอดูอยู่เลยอ่ะคุณกนกกำลังจะคิดว่ามันวางแผนเหรอวางแผนตั้งแต่ตอนชนเลยเหรอไม่รู้นะแต่มันใช่ไหมฮะมันเร็วอ่ะพอชนปุ๊บผู้ชายนั้นวิ่งลงปุ๊บไอ้รถสองคันนี้ออกมาเลยนะรถมอเตอร์ไซค์แก๊งนี้ออกมาทันทีเลยฮะมันเร็วมากนะเออใช่เอาดูอีกทีก็ได้ย้อนกลับไปดูอีกทีก็ได้ดูนะฮะชนปุ๊บนี่ฮะไปจอดนะฮะจอดแล้วก็คุณณัฐพลนะฮะก็เปิดไฟกระพริบแล้วก็ลงมาถ้าดูทางเลนถนนฝั่งนู้นเนี่ยรถมันมาจอดตรงนั้นพอดีใช่ไหมมอเตอร์ไซค์มันมาเลยมาเลยนะฮะพอเจ้าของรถคนชนออกมาปุ๊บเนี่ยมันมาเลยฮะสองคันเห็นไหมสองคันนะฮะมาจอดเลยแล้วคันไอ้คนนี้ก็ไปเดินไปชงโงกดูเอาละไม่มีใครละเร็วมากอ่ะนี่แหละฮะแต่อารมณ์แบบนั้นเนี่ยอารมณ์ที่ไปชนคนอื่นเนี่ยมันก็ยากที่จะแบบมาโอ้โหมาล็อกรถมาอะไรใช่ไหมฮะใช่ก็ต้องรีบไปดูคนเจ็บก่อนรีบลงมาก่อนใครจะไปคิดล่ะว่าจะมีคนมาซ้ำเติมนี่ฮะแล้วไม่ได้เปิดประตูรถใช่ไหมนี่มุดเข้าไปเลยไม่ได้เปิดไหมไม่ได้เปิดไหมเปิดประตูรถเปิดเรียบร้อยแล้วเพราะเพื่อนยืนบังอยู่เอาละฮะ